สินค้าใดต่อไปนี้นะคะเป็นชื่อยี่ห้อยาดมนอติลุสไฮคิวนกพิราบหงส์ไทยมึนมากเลยอ่ะพี่แม็กคะกรุณาเดินให้ตรงเส้นตรงนั้นให้ดูหน่อยค่ะโอ้มึนมากเลยพี่ตรงแล้วแต่ปกติตอนกลางคืนมันก็เดินอย่างนี้ตลอดเหรอใช่ใช่ยังเวียนเบนหัวอยู่ไหมอ่ะหมุนคืนหมุนคืนหมุนคืนนะคะค่ะให้แม็กตอบดีกว่าเพราะว่าชอบอ้าวยายแล้วเฟิร์นจะเอาธงมาทำผนังจำจัดอะไรอ่ะตอบค่ะเปิร์นยายถามว่าอะไรนอติลุสไฮคิวนกพิราบหงส์ไทยชื่อสินค้าใดเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ยาดมอืมยาดมใช่ให้หนูช่วยไหมเออเอายาดมมาให้กูก่อนตอนนี้ชื่ออะไรก็ได้เลยตอนนี้นอติลุสมันคือปลาทูน่าเออไฮคิวมันคือนมเออไม่ใช่ใช่หรอใช่นมเด็กเออนมเด็กไฮคิวอีกอันนึงอะไรนะนกพิราบและหงส์ไทยนกพิราบคือประกาศกระป๋องตานกพิราบหงส์ไทยคือข้าวเออว่ะหงส์ไทยก็คือข้าวทำไมแต่ไม่รู้หงส์ไทยก็คือสินใจสิสินใจหงส์ไทยนี่ทำไมถึงไม่รู้หงส์ไทยกับอะไรนะหงส์ไทยกับประกาศไอ้นกพิราบนกพิราบพิราบยาดมตานกพิราบยาดมก็มีความเป็นไปได้นะมันอาจจะซ้ำใครจะไปรู้เหมือนกับแบบยาดมตานอติลุสตอบค่ะยาดมตานกพิราบเออถ้าเกิดว่าเฟิร์นตอบถูกนะคะจะตีเสมอนะคะแต่ถ้าเกิดตอบผิดนะคะคะแนนจะมาอยู่ที่นุ้ยแล้วก็เกมจบชนะไปเลยนะคะเปลี่ยนทันปะยาดมนะคะชื่อยี่ห้อยาดมนั้นคือยาดมอะไรอะไรทำไมอะไรเขาไม่ใส่ยาดมเขารู้นกพิราบผิดยาดมหงส์ไทยหาตัวมาดิใครมันบอกว่าหงส์ไทยคือข้าวหาตัวไม่ตรงเลยหงส์ไทยคือข้าวคนไม่มีไหวพริบปฏิภาณอะปฏิภาณไม่คือข้าวหงส์เฉยเปล่าข้าวตาหงอ่ะข้าวหงทองนะคะอ่ะเกมนี้นะครับทีมของเฟิร์นได้ตอบทั้งคู่แล้วก็ผิดทั้งคู่นะคะคะแนนเลยมาตกอยู่ที่นุ้ยเพราะฉะนั้นเกมนี้นุ้ยชนะไป